สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566นะคะอยู่กับดิฉันแอลสารัตน์รัตนสุวรรณค่ะผมอิติปิโสภคนันท์มุมานครับค่ะวันนี้หลายเรื่องราวให้ติดตามกันนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ nationtv.tv รวมไปถึงทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube ของเนชั่นออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ข่าวใหญ่ที่เรายังคงติดตามกันแน่นอนแหละคุณผู้ชมเรื่องของการเมืองนะคะประเด็นร้อนภายในพรรคก้าวไกลต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหกลายเป็น Talk of the Town หลังจากที่ค่ำวานนี้คุณผู้ชมคะมันมีลายหลุดในกลุ่มส.ส.ออกมาครับค่ะลายหลุดลายหลุดเป็นลายที่ทางรองโฆษกของพรรคอย่างคุณเพชรกรุณพลเนี่ยนะคะมีการไปส่งข้อความหาทีมงานที่เป็นทั้งส.ส.แล้วก็ผู้ช่วยส.ส.บอกว่าให้ทีมงานทุกคนเนี่ยรูดซิปปากห้ามพูดเรื่องปูอัดใช่ให้หยุดพูดคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะเรื่องของการคุกคามทางเพศหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยในช่วงสายๆปรากฏว่ามีผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาส่งจดหมายแบบเป็นจดหมายเปิดผนึกอะไปถึงคณะกรรมการบริหารพรรคแสดงความไม่พอใจต่อมติของพรรคที่ไม่ขับคุณปูอัดจากนั้นเนี่ยจริงๆช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยทีมงานเนี่ยก็พยายามโทรหาคนในพรรคก้าวไกลเพื่อที่จะสอบถามนะว่าเอ๊ะความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มันมีประเด็นเรื่องของผู้เสียหายที่เขาส่งจดหมายเปิดผนึกปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะครับไม่มีใครรับสายเลยบางคนเนี่ยรับคุณผู้ชมคนที่รับก็รับแล้วก็บอกว่าผมพูดไม่ได้เราก็ยังงงนะว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดไม่ได้ล่ะคือมันอาจจะต้องรอในส่วนของกรรมการบริหารพรรคประชุมก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเนี่ยเนชั่นทันข่าวเช้านี่แหละได้มีการคุยกับรองโฆษกพรรคเหมือนกันคุณพักขบวนหนุนอนันต์ใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าเอาล่ะในส่วนของเงื่อนไขตอนแรกเนี่ยบอกให้ส.ส.ปูอัดเนี่ยชี้แจงภายในวันที่10คือภายในเมื่อวานนี้ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งแล้วก็หลังจากประชุมกรรมการบริหารพรรคอาจจะมีการประชุมส.ส.ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้แหละใช่ค่ะทีนี้พอมีลายหลุดออกมาปรากฏว่านักข่าวถามคุณเพชรเลยนะว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเหตุใดทำไมถึงต้องมีการไปแบบส่งข้อความว่าอ่ะห้ามพูดเรื่องนี้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมมุมมองจากคนนอกพรรคนะคะเอาอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติเองคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์โฆษกพรรคเนี่ยนะถึงขั้นต้องแบบอดทนไม่ไหวอ่ะออกมาแบบโพสต์แรงเหมือนกันฝากไปถึงพรรคก้าวไกลแล้วก็ฝากไปถึงประชาชนในทำนองที่ว่าต่อไปอ่ะเวลาจะเลือกผู้สมัครในเขตของตัวเองอ่ะอย่าเลือกแค่กระแสของพรรคนะต้องดูคุณสมบัติของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวไล่เรียงเรื่องทั้งหมดไปพร้อมกันแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาโฟนอินในรายการของเราด้วยค่ะพี่มุ่งเข้าใช่ไหมเข้าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยเมื่อวานนี้เขาเรียกว่านั่งรถไฟตั้งแต่หัวลำโพงไปเองเลยแต่จริงๆเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่นายกรัฐมนตรีขึ้นรถไฟนะเพราะว่าเคยไปในตอนอุดรหนองคายไปแล้วรอบนึงนะครับที่ขึ้นรถไฟคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพร้อมในส่วนเขาเรียกว่ารัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพงศรันต์อัศวชัยโสพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณสุพนิจใจวัฒน์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคุณสนธยาคุณปลื้มประธานที่ปรึกษาเมืองพัทยาเมื่อวานนี้ร่วมตรวจราชการลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองเนี่ยนะครับนัดกันขึ้นรถไฟกันที่หัวลำโพงกันเลยคุณผู้ชมโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงในเวลาประมาณสัก 8:13 นาทีจากนั้นนะครับได้มีการแวะดื่มกาแฟกับคณะแล้วก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันที่บริเวณแลนด์มาร์คของสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยก่อนขึ้นรถไฟคุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวได้ถามนายกรัฐมนตรีนะบอกว่าการนั่งรถไฟเนี่ยเหมือนกับว่านั่งในรอบกี่ปีซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเพิ่งนั่งเมื่อไม่นานมานี้เองโดยเป็นการนั่งจากอุดรธานีไปหนองคายไงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับได้ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษ995กรุงเทพแหลมฉบังที่ชานชาลาที่5นะครับไปยังสถานีรถไฟแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับจากนั้นช่วงเวลาประมาณสัก11โมงนี่แหละนายกรัฐมนตรีตรวจเยียบท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยประเด็นศักยภาพของพื้นที่สำหรับการรับรองสินค้าอุตสาหกรรมหนักในการนำเข้าและส่งออกของท่าเรือแหลมฉบังที่หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบังด้วยคุณผู้ชมเนี่ยโหดูดิฮะการแต่งตัวของท่านนายกเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าชิวๆเลยลุคสบายๆเป็นการแต่งตัวด้วยสูทสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีน้ำตาลอ่อน
รองเท้าผ้าใบสีขาวและก็ถุงเท้าสีแดงแหมท่านชอบเลยนะเมื่อวานนี้ลุกสบายๆคุณผู้ชมครับลงพื้นที่ก็เป็นลุกสบายๆไป EEC เลยไปดูเนี่ยนะครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะบรรยากาศบางช่วงตอนที่นายกรัฐมนตรีขึ้นรถไฟก่อนจะเดินทางไปถึงที่ไปตรวจ EEC ปรากฏว่านายกเนี่ยนะเดินไปที่หัวขบวนรถไฟนะแล้วก็ไปทักทายนักข่าวถามว่าเป็นยังไงมานั่งรถไฟกับนายกสนุกหรือไม่นักข่าวก็บอกว่าสนุกแล้วก็ย้อนถามนายกว่าแล้วนายกล่ะสนุกหรือไม่นายกก็บอกสนุกสิแล้วที่มาในวันนี้เนี่ยมันดีมากเลยนะเพราะว่ามากับหน่วยงานหลายหน่วยงานก็เลยได้พูดคุยกันมากขึ้นหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าอ้าวประชาชนเองเนี่ยก็คาดหวังกับนายกนะที่มาจากภาคธุรกิจว่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องโดยมีการวางเป้าหมายเอาไว้หลายปัจจัยผมเนี่ยพยายามกระตือรือร้นทุกวันลักษณะนิสัยของผมจริงๆไม่ใช่คนแบบนั้นนะแต่ว่าในช่วงนี้มันมีปัญหาต่างๆรุมเร้าเข้ามาแล้วมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเรื่องของ EEC ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ใครที่จะมาสร้างโรงงานใหม่เขาใช้เวลาไม่ใช่แค่ 5-6 เดือนแต่ใช้ระยะเวลาเป็นปีซึ่งหากเรามีความชัดเจนในทุกเรื่องเขาก็จะมีกำลังใจขึ้นมานายกเศรษฐายังบอกอีกด้วยนะคะว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ EEC จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจทั้งการเชื่อมต่อระบบรางระบบขนส่งทางน้ำและทางอากาศนะคะรวมถึงการจัดสรรพื้นที่การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายองค์ประกอบก่อนที่จะเน้นย้ำด้วยว่าเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและสามารถทำได้จริงไม่ใช่แค่สร้างวาทกรรมว่ามี EEC แต่ต้องทราบว่าในพื้นที่มันติดปัญหาอะไรนอกจากนี้หากมีการตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาก็จะต้องมาดูกันอีกครั้งว่าจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะโดยนายกเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้ามันไปติดปัญหายังไงตัวเองเนี่ยแหละจะมีหน้าที่ที่คอยทลายอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะช่วงนึงเนี่ยทางนายกเศรษฐาเนี่ยนะคะได้มีการนั่งประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกันบนขบวนรถไฟเลยนะเนี่ยนี่ๆๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นภาพเหมือนไปในห้องแล้วแต่ว่าจริงๆมันมีช่วงนึงที่แบบประชุมกันระหว่างนั่งรถไฟบนขบวนรถไฟเลยอะค่ะเนี่ยนี่ๆภาพอันนี้คือเหมือนเป็นแบบห้องทำงานย่อยๆเลยนะเนี่ยค่ะแล้วทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันประชุมเนี่ยคุณผู้ชมคะก็ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะคุณกิรติกิจมานวัฒน์ค่ะเนี่ยค่ะแล้วพอประชุมกันเนี่ยนายกก็บอกเลยนะว่าแม้จะได้รับแรงผลักดันมาจากนโยบายวีซ่าฟรีแต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยยังต่ำกว่าเป้าหมายนะคะครับอยู่ที่ประมาณ 60-70% จากปี2562เราจึงต้องช่วยกันผลักดันนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยประสานกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตม.เรื่องการปรับมาใช้เครื่องในการตรวจผู้โดยสารขาออกโดยตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการใช้เครื่องและกำลังคนผสมกันโดยให้ความมั่นใจว่าเครื่องดังกล่าวสามารถดักจับได้ทั้งอาชญากรผู้ที่พำนักอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและผู้ไม่พึงประสงค์ต่างๆและถ้าหากตกลงกันได้จนได้ข้อสรุปภายในปีนี้คาดว่าในเดือนกรกฎาคม2567จะติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ในการตรวจผู้โดยสารขาออกแทนกำลังคนได้ทั้งหมดนะคะขณะเดียวกันนายกเศรษฐาก็ยังได้ขอให้ผู้ที่กล่าวรายงานพูดว่าผมไม่ได้มาฟังเรื่องพวกนี้คือตอนแรกเนี่ยนะคะมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบระหว่างการรายงานของนายเกรียงไกรชัยสิริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่เขาพยายามจะรายงานข้อมูลเรื่องของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในระหว่างที่พูดอยู่จู่ๆนายกรัฐมนตรีเบรกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้อยากจะมาฟังเรื่องพวกนี้ผมอยากจะมาฟังปัญหาผมขอแบบเนื้อดีกว่าก่อนที่จะถามผู้รายงานจากการท่าเรือว่าขอให้อธิบายถึงการทำท่าเทียบเรือเฟสที่3ที่ขณะนี้พบว่าปัญหาความแออัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จพร้อมขอให้เร่งรัดเรื่องของการ cash up plan เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนนะคะโดยนายกเนี่ยอยากจะให้การท่าเรือแถลงผลความคืบหน้าการสร้างท่าเทียบเรือแหลมฉบังในช่วงปลายสัปดาห์หน้าว่าที่ผ่านมาความล่าช้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีแผนในเชิงบูรณาการอย่างไรซึ่งหากสามารถขยายพื้นที่รองรับตู้สินค้าได้18ล้านตู้ก็จะสามารถทำให้ไทยอยู่ในลำดับที่ไม่เกิน15ของโลกค่ะคือเวลาจังอะนายกเป็นคนที่แบบไม่ชอบฟังอะไรยาวๆใช่ไหมคือขอเนื้อเลยได้ไหมคือไม่ต้องแบบ
เขาเรียกว่าไม่ต้องแบบน้ำน้ำอ่ะคือขอมาเลยว่าสุดท้ายแล้วโป๊ะเป็นยังไงคือหลายคนเนี่ยก็คงจำกันได้ที่นายกรัฐมนตรีประทักคาถาที่งานหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเป็นเหมือนว่านายกหารสองคืออย่างสมมติว่ามีคนขอนายกแค่6เดือนท่านนายกครับขอเวลาทำมันนี้สัก6เดือนไม่เอาเอา3หาร2คือหารลงมาให้ทำให้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้โอ้เหมือนเป็นคนที่แบบคิดไวทำไวแล้วก็แบบไม่ชอบฟังอะไรแบบยืดเยื้อขอสรุปเลยเนื้อขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงที่อยู่บนรถไฟเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะมีอยู่จังหวะนึงที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการรับโทรศัพท์จากบุตรชายนะที่โทรมาหาจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเลยมีข่าวดีแจ้งพ่อหรอมีข่าวดีเลยนะครับโทรมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะจังหวะที่นายกรัฐมนตรีรับสายลูกชายเนี่ยนะครับโดยได้มีการเปิดเผยพร้อมรอยยิ้มเลยบอกว่าต้องรับสายลูกชายนะที่โทรมาจากนิวยอร์กบอกว่าได้งานใหม่เงินเดือนดีด้วยเลี้ยงตนได้ด้วยนะครับนี่จังหวะนี้เลยนะครับเลี้ยงคุณพ่อได้เลยเลี้ยงคุณพ่อได้เลยคือเงินเดือนน่าจะเยอะแล้วนะครับโทรมาแล้วก็คุณพ่อก็แสดงความยินดีโอ้ยปกติเงินเดือนนายกนี่ก็เป็นแสนนะถ้าลูกชายบอกว่าทำงานที่สามารถเลี้ยงเงินเลี้ยงพ่อได้โอ้น่าจะหลายบ้านละน่าจะเป็นล้านเนี่ยนะก็เป็นจังหวะสีสันบนรถไฟนะครับที่พูดคุยกับลูกชายคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลด้วยนะในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่เขามีปัญหาการขาดแคลนน้ำพอนายกลงพื้นที่อะบอกเลยนะว่าต่อไปนี้น้ำจะต้องไม่แล้งจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นช่วงจังหวะที่นายกเดินทางมาตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ให้สามารถรองรับเขตพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องน้ำมันมีอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดบางจังหวัดน้ำท่วมบางจังหวัดน้ำแล้งในภาคอุตสาหกรรมก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีเหตุผลในการใช้อยู่4อย่างทั้งในเรื่องของการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องโฟกัสเรื่องของการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะซึ่งเกษตรกรรมก็มีความต้องการน้ำสูงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะฉะนั้นความต้องการน้ำในเขตนี้มีความต้องการสูงกว่าพื้นที่อื่นซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการไปแย่งน้ำกันจากภาคการเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะนอกจากนี้นายกยังบอกด้วยค่ะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเป็นอย่างมากเลยนะและหลังจากนี้เนี่ยนะคะถ้าชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำให้แจ้งรัฐบาลมาได้เลยค่ะการที่ท่านได้นำเสนอมาแล้วมีแผนงานเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่อยากให้มีการล่าช้าเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงไหนเนี่ยรัฐบาลเราพร้อมที่จะบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีทำการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอยากให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นลดความขัดแย้งระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมในการที่จะต้องมีการแย่งน้ำกันเกิดขึ้นถ้าตรงไหนมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนว่าขอให้แจ้งมาได้เลยนะครับเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำต่างๆเรื่องของการขุดเจาะเรื่องของการเชื่อมโยงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนที่ทางเรามั่นใจว่าจะคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติสูงสุดถ้าเกิดไม่ทำตรงนี้เราจะไม่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้เนี่ยค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกำลังตรวจสถานีสูบน้ำหนองปลาไหลเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีการแชร์ภาพคือเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่นั่นแหละครับเป็นภาพของบริษัทเอกชน2บริษัทนะคะที่ก่อนหน้านี้เขามีความขัดแย้งกันเรื่องของการประมูลท่อส่งน้ำภายใน EEC นั่นก็คือบริษัท East Water และบริษัทวงสยามได้มาร่วมกันแบบยืนจับมือกันภาพประวัติศาสตร์ล่ะภาพประวัติศาสตร์หลายคนบอกเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกโอ้โหนายกลงพื้นที่มันทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่หายไปเลยนะเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้เขาแบบประมูลงานแข่งกันอะแน่นอนมันก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งกันในช่วงรัฐบาลที่แล้วใช่แต่พอนายกเศรษฐาลงพื้นที่จับมือกันแน่นแบบนี้คุณผู้ชมคะน่าสนใจนะภาพนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างขณะเดียวกัน
คุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าตัวของโฆษกพรรคก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีและก็คณะเนี่ยยังไปที่ศูนย์บริการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองต่อด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการบอกว่าศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริมีองค์ความรู้มาถ่ายทอดขยายผลซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับส่งเสริมการตลาดนำวัฒนธรรมเสริมนะครับวัฒนกรรมนวัตกรรมเสริมซึ่งจากการที่ตนเดินทางไปต่างประเทศนะครับทราบว่าหนึ่งในหลายเรื่องคือการเปิดตลาดทางการค้าทางการเกษตรซึ่งตลาดต่างประเทศตอบรับอย่างดีนะครับกับประเทศไทยด้วยส่วนเรื่องอ่างเก็บน้ำถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนะครับการบริหารจัดการน้ำที่ต้องบริหารอย่างเหมาะสมซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญโดยมีรองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยในขณะนี้ได้มีการขยายผลไปทั่วประเทศนะครับโดยหากจังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนขอให้ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เลยส่วนเรื่องของการขนส่งทุเรียนนะครับพบว่าไทยคนไทยบริโภคเฉลี่ย5กิโลกรัมต่อคนนะครับขณะที่คนจีนเนี่ยบริโภค1กิโลกรัมต่อคนแต่ขณะที่คนมาเลเซียนะครับบริโภคถึง11กิโลกรัมต่อคนจึงจำเป็นต้องขยายตลาดให้คนจีนบริโภค5กิโลกรัมต่อคนเพื่อให้ขยายถึง7เท่านะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเส้นทางการขนส่งเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างหนองไปยังบ่อเต็นสปป.ลาวด้วยที่ต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนสามารถพูดคุยกับเขาได้แต่จะไปบอกให้เขาทำเนี่ยก็คงลำบากซึ่งการขนส่งทางรางเนี่ยนะครับทุเรียนมีช่วงไฮซีซั่นจึงอยากให้มีการพูดคุยว่าจะเป็นช่วงใดแล้วก็ค่อยเพิ่มจำนวนโบกี้นะครับซึ่งหากพูดคุยวางแผนได้ล่วงหน้าปัญหาเหล่านี้ก็จะแก้ไขไปได้นะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะทางหมอชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาสรุปผลการตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและก็การติดตามระบบการจัดการน้ำของรัฐบาลนะคะโดยบอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า EEC จากทางเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วเนี่ยนะคะพบว่าปัญหาของในพื้นที่เนี่ยมันเกิดจากความขัดแย้งเรื่องของการแย่งน้ำกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยโอ้โหอาจจะกลายเป็นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาจจะไปแย่งน้ำกับภาคการเกษตรและก็อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญรัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากโดยสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอเนี่ยก็มีหลายประเด็นทั้งแผนการพัฒนารองรับความต้องการน้ำการเชื่อมต่อท่อส่งจ่ายน้ำและเชื่อว่าทุกหน่วยงานได้ทำการศึกษามาดีแล้วนะคะช่วงนึงหมอชัยพูดถึงภาพการจับมือกัน ระหว่าง2บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในพื้นที่ที่เล่าให้ฟังไปว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหากระทบกระทั่งกันเรื่องของการประมูลงานเนี่ยนะคุณผู้ชมหมอชัยบอกเลยนะว่าหลังจากที่ได้รับฟังการรายงานจาก2บริษัทนั่นก็คือบริษัทวงสยามก่อสร้างและบริษัท East Water ที่ผ่านมามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มีการแก้ปัญหาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีจึงมาเป็นสักขีพยานว่าณเวลานี้สื่อมวลชนให้ความสำคัญมีการเขียนข่าวเสนอแนะข้อมูลมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ณบัดนี้มีข้อยุติในการร่วมมือกันของทั้ง2ฝ่ายแล้วโดยทั้ง2ฝ่ายมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคส่วนนี้ไปได้ซึ่งตรงนี้จะให้ความมั่นใจกับนักลงทุนที่รัฐบาลจะไปเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะโดยนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลไทยยังได้ขอบคุณทั้ง2บริษัทที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ลืมกันไปขอให้ทุกคนร่วมกันช่วยกันพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ก็คือภาพประวัติศาสตร์ที่เมื่อช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาก็เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ภาพถูกลบในรัฐบาลของเศรษฐาเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมนายกแบบเป็นกาวใจเลยกาวใจเลยนะเนี่ยพูดเป็นแบบอยู่คนกลางด้วยใช่ค่ะนะครับโอ้เป็นภาพที่โอเคนะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยังได้มีการกล่าวถึงผลสำรวจความเห็นของประชาชนผ่านสื่อมวลชนบางสำนักด้วยนะครับสะท้อนปัญหาของประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องโดยเฉพาะการลดค่าน้ำมันค่าไฟเป็นลำดับแรกนะครับขณะที่ปัญหาการเมืองอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าผลสำรวจแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเศรษฐกิจและเรื่องของการเมืองโดยข้อเสนอการลดค่าน้ำค่าไฟรวมถึงค่าน้ำมัน
รัฐบาลได้ดำเนินการแล้วนะครับเราจะทำอยู่และก็จะทำอีกแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือปัญหาหนี้สินโดยตนจะประชุมเรื่องนี้แล้วเป็นเบื้องต้นแล้วกับฝ่ายความมั่นคงกระทรวงการคลังและก็ฝ่ายปกครองนะครับโดยจะมีมาตรการเรื่องนี้ออกมาในเร็วๆนี้ขณะที่โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งรวมถึงผลักดันให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างงานและก็ห่วงโซ่อุปทานทำให้ธุรกิจในประเทศไทยเบ่งบานมากขึ้นนายกรัฐมนตรียังบอกครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าส่วนข้อเสนออยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้เขียนทำลายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้วอย่างชัดเจนโดยพัฒนาไปในทิศทางดีนะโพลที่ออกมาไม่ได้แปลกใจเราทำงานอย่างเต็มที่ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับยังคงต้องทำควบคู่กันไปเรื่องของปัญหาบ้านเมืองนายกรัฐมนตรียังบอกนะครับบอกว่าบางเรื่องที่คนพูดน้อยไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะเช่นเรื่องของสมรสเท่าเทียมรวมถึงสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพสิ่งเหล่านี้ต้องยกระดับขึ้นมาขอย้ำว่าต้องทำไปพร้อมกันทุกๆอย่างคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันในเรื่องของกอรมน.ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปนายกรัฐมนตรีได้มีการยืนยันทาง X เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าโหไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยนะในการที่จะมายุบกอรมน.รวมไปถึงไม่ได้เป็นหุ่นเชิดของใครด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้มีการรายงานนะครับว่าคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลได้มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงประเด็นนี้นะครับให้มีการยุบกอรมน.โดยอธิบายนิยามของกอรมน.นะครับว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจและภารกิจเหมือนกับรัฐบาลสามารถทำได้ทุกอย่างมีลักษณะเป็นแฝดเลยเป็นการทำงานรูปแบบรัฐซ้อนรัฐเนื่องจากที่ผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติมกอรมน.มาเรื่อยๆตั้งแต่พุทธศักราช2495จากภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพิ่มเรื่องความมั่นคงภายในประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องสาธารณสุขแรงงานตลอดจนพลังงานอีกทั้งเมื่อประชาชนแต่ละพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆเช่นการทำประมงการทำเกษตรกรรมปัญหาเรื่องน้ำเป็นต้นซึ่งข้อเท็จจริงนะฮะไม่มีใครไปร้องเรียนหรือแจ้งได้กับกอรมน.เลยแต่ไปแจ้งกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงดังนั้นนะฮะใจความสำคัญอยู่ตรงนี้จึงไม่มีเหตุผลใดต้องมีหน่วยงานดังกล่าวคือเอาง่ายๆก็คือมองว่ากอรมน.ไม่มีความสำคัญทำงานแบบรัฐซ้อนรัฐคุณจิรัตน์ยังบอกว่าตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนไม่มีแนวคิดยุบกอรมน.โดยมองว่ามี2เหตุผลนะครับคือ1ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอำนาจและเกรงใจกองทัพซึ่งหากยุบกอรมน.จะทำให้เหลืองบประมาณเป็นหมื่นล้านบาทต่อปีนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้นี่นะฮะยังไม่จบเรื่องกอรมน.ค่ะถึงแม้ว่าจะปิดสมัยการประชุมสภาไปแล้วแต่ว่าส.ส.บางคนก็ยังไปให้สัมภาษณ์ส่วนตัวที่พูดถึงเรื่องของการยุบกอรมน.เดี๋ยวจะมีการเสนอร่างพรบ.ที่จะไปยุบกอรมน.เนี่ยนะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนะพอเห็นลิงก์ข่าวนี้แชร์กันใช่ไหมนายกก็เอาไปแชร์ด้วยนะเอาอันเนี้ยที่คุณจิรัตน์ให้สัมภาษณ์เนี่ยเอาไปแชร์ใน X หรือว่าใน Twitter เนี่ยนะคะแล้วก็ตอบกลับบอกว่าผมขอชี้แจงในประเด็นเรื่องของการไม่ยุบกอรมน.ที่ไปโจมตีว่าผมเป็นหุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยหรือตระกูลชินวัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมขอชี้แจงเป็นข้อดังนี้อย่างแรกเลยพรรคเพื่อไทยเราไม่มีนโยบายยุบกอรมน.ในการหาเสียงของเราและการยุบกอรมน.ก็ไม่ได้อยู่ในนโยบายที่ผมแถลงต่อรัฐสภาอย่างที่สองพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์มีความปรารถนาที่จะทำให้กองทัพนั้นทันสมัยสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและในส่วนของกอรมน.นั้นเราตระหนักดีว่าบทบาทการปราบปรามศัตรูของรัฐในยุคสงครามเย็นได้จบลงแล้วบัดนี้ในยุคของรัฐบาลพลเรือนโดยผมเป็นนายกจะทำให้กอรมน.มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางประชาธิปไตยปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและในยามวิกฤตเราก็พร้อมช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วยที่นายกชี้แจงอีกข้อนึงก็คือพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีเรายืนยันไม่เลือกหนทางที่จะไปหักโค่นไปทำลายกันและกันแต่เราจะเลือกวิธีประสานแนวคิดวิธีการทำงานให้เป็นคุณต่อประชาชน
เพราะเราตระหนักดีว่าความต่อเนื่องของการเมืองในระบอบการเลือกตั้งคือหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและสันติที่สุดนอกจากนี้ยังชี้แจงด้วยผมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยหาเสียงและขอฉันทามติจากเสียงของประชาชนและรัฐสภาผมไม่ได้เป็นหุ่นเชิดของใครโปรดอย่าดูหมิ่นประชาชนครับนี่แล้วปรากฏว่าพอนายกเนี่ยไปโพสต์ชี้แจงแบบนี้ในทวิตเตอร์ก็มีคนที่น่าจะเป็นแฟนคลับของพรรคที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเข้าไปคอมเมนต์ในใต้โพสต์ของนายกบอกว่าวันหลังอ่ะอยากจะให้มาชี้แจงในสภาบ้างนะคะไม่ใช่มาชี้แจงในนี้นี่ไปตอบทันทีเลยท่านนายกท่านนายกตอบไวมากแล้วก็บอกไปแน่นอนครับก่อนปิดสภาผมก็ไปมาแล้วโอ้คือเป็นภาพที่คุ้นตาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มักจะตอบใน X ตลอดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านเป็นคนเล่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันสั้นๆเกี่ยวกับหลายคนนะครับก็ยังทวงถามถึงนโยบายนี้ดิจิทัล 10,000 บาทเมื่อวานนี้ท่านนายกเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับโดยใจความสำคัญบอกว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้จะรู้เรื่องหมดทุกอย่างทั้งที่ไปและก็ที่มารายละเอียดต่างๆรวมถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนก่อนยอมรับนะครับว่าเรื่องเงินดิจิทัลอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ก็จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนจะเท่าไหร่นั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันยืนยันนะครับพร้อมรับฟังทุกความเห็นนะ10เนี่ยรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับไม่อย่างที่ผมเรียนแล้วผมไม่ได้ไปว่าใครที่ไปพูดอะไรทั้งสิ้นวันนี้การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับเพราะว่าพวกท่านก็เตือนมาผมก็ฟังบอกว่าต้องไปฟังคนอื่นเรื่องคนอื่นเขาพูดมาใช่ไหมครับเสืออาวุโสหลายท่านก็เตือนมาว่าเขาเตือนมาแล้ว99คนก็เตือนมาถ้าเกิดกับว่าในใบเนี้ย เดินหน้าก็ต้องระวังถอยหลังก็ไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นหมายความว่าผมมีความคิดจะถอยหลังไม่ได้คิดจะถอยหลังเลยนะครับไม่คิดจะถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำออกไปทำให้ดีที่สุดนะครับเราให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดนะครับแล้วก็ให้คนที่จะได้รับผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับต้องไม่ชัวร์ว่าสาธารณชนเข้าใจด้วยว่าระบบนี้วิธีการนี้เนี่ยไม่มีการคอร์รัปชันนะครับไม่มีการในเชิงปฏิบัติแล้วไม่มีที่ให้สังคมต้องสงสัยนะครับว่าไทยได้อะไรมันจริงซึ่งสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่สิ่งพ่อมากๆรอเลย10พฤศจิกายนชัดเจนทั้งประเทศก่อนเดินทางไปเอเปคท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนแถลงเองฮะค่ะโดยเฉพาะจะปรับไม่ปรับเงื่อนไขการแจกเงินหมื่นอย่างไรจะแจกเฉพาะกลุ่มไหมหรือจะแจกแบบทั่วหน้าอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งประเด็นนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดเนชั่นทีวีของเรานะได้มีการสัมภาษณ์เปิดใจแม่บ้านพรรคเพื่อไทยคนใหม่อย่างคุณบอยสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละค่ะโดยบอกว่าตามที่นายกเศรษฐาประกาศออกไปแล้วว่าจะต้องได้ข้อสรุปภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้ผมอยากจะรอให้ท่านเนี่ยฟังนายกพูดจะดีกว่าส่วนจะเป็นไปตามเงื่อนไขเหมือนที่เคยหาเสียงเอาไว้หรือไม่อันนี้อยากจะให้รอคณะใหญ่เขาหมายถึงคณะกรรมการชุดใหม่ของดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่การใช้เงินดิจิทัลนะแต่เป็นการเอาเงินบาทมาผ่านระบบดิจิตอลวอลเล็ตทำบล็อกเชนขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดได้สามารถตรวจสอบได้ว่าเอาเงินไปใช้ที่ไหนบ้างแล้วก็ห้ามเอาไปซื้อของที่เป็นอบายมุขแล้วใช้ได้นาน6เดือนแล้วเป็นนโยบายกระชากเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศไม่ใช่นโยบายที่จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นี่คือแนวนโยบายห้ามเปลี่ยนประเด็นเด็ดขาดอันนี้คุณบอยชี้แจงชัดเจนว่ามันไม่ใช่เงินดิจิตอลแบบที่เข้าใจกันนะมันไม่ใช่เงินในอากาศแต่มันเป็นเงินสดที่เอาไปผ่านระบบบล็อกเชนให้เป็นแบบผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตนี่ขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่ผ่านมามันก็สร้างความสับสนเพราะว่าบุคคลแต่ละคนในพรรคเพื่อไทยที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนแต่ละคนก็พูดไม่ตรงกันจนนายกเนี่ยท้ายที่สุดต้องบอกว่าอย่าไปฟังคนอื่นให้รอฟังผมคนเดียวแล้วเดี๋ยววันที่10พฤศจิกายนเนี่ยผมจะแถลงข่าวเองให้รอฟังจากผมทีนี้คุณผู้ชมถ้าไปจับประเด็นที่คุณบอยสรวงให้สัมภาษณ์เนี่ยนะที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับรายการพิเศษของเราปรากฏว่าคุณบอยเองเนี่ยก็ยังพูดไม่ตรงกับท่านนายกเสียทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการไปพูดว่าเปิดทางเรื่องของการปรับเงื่อนไขการแจกเงินขณะที่ตัวท่านนายกก็ยังยืนกรานว่ายังไม่สรุปอะไรทั้งนั้นแล้วถ้าไปฟังอีกคนนึงที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
นั่นก็คือคุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเป็นนักการเมืองผู้ที่อยู่ใกล้ชิดขั้วอำนาจสูงสุดในพรรคเพื่อไทยก็ยังบอกกับเนชั่นทีวีว่าพรรคเพื่อไทยและนายกเศรษฐาไม่เคยให้ข่าวเลยนะว่าจะมีการปรับเงื่อนไขการแจกเงิน 10,000 บาทเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนคิดกันไปเอาเองแต่เอ๊ะสื่อมวลชนพูดเองหรือยังไงถ้าจำกันได้ช่วงประมาณสักก่อนวันที่20ตุลามันมีการประชุมคณะกรรมการชุดเล็กชุดเล็กที่มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานแล้วตอนนั้นหลังจากที่มีข่าวว่าเลื่อนประชุมชุดเล็กจำได้ไหมแล้วก็ออกมาให้ข่าวแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการปรับโยนมา3แนวทางแล้วก็บอกมีการปรับเกณฑ์อาจจะไม่แจกทุกกลุ่มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอคณะกรรมการครับใหญ่เคาะอีกทีนึงมันก็เลยเหมือนเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่านั่นน่ะสิก็เลยงงๆว่าเอ๊ะยังไงแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมรอความชัดเจนจากปากนายกละกัน10พฤศจิกายนนี้นะคะอ้าวพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้าถามคุณผู้ชมกันหน่อยเห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายที่เขาเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการขยายเวลาเปิดผับถึง4:00แต่ว่าไม่ใช่ทั่วประเทศนะ4จังหวัดนำร่องก่อนเนี่ยนะคะก็มีหลายคนออกมาหนุนนะมีมุมมองของคนที่อาจจะค้านอย่างประชาชนบางคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานบันเทิงเขาก็มันจะรบกวนไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะด้วยการขยายเวลาเปิดผับถึง4:00ตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าจะนำร่องใน4จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะยังไม่ขยายไปทั่วประเทศแล้วท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอจับตาเพราะว่าเรื่องนี้จะมีการนำเข้าครม.ในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าก็คือในวันอังคารหน้าว่าจะมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มที่จะมีบรรดาหลายจังหวัดออกมาแบบขานรับแล้วอย่างรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็เริ่มที่จะออกมาบอกว่าขานรับเหมือนกันอย่างคนแรกคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะคะว่าเตรียมจะเพิ่มขยายเวลาเปิดผับถึง4:00แต่ว่าให้นั่งกินต่อในร้านได้แต่ถ้าจะอนุญาตให้ขายเหล้าไม่ได้อนุญาตให้ขายถึง4:00นะให้ขายถึงแค่เวลาเดิม2:00มันงงไหมแต่ว่ายังขายอาหารได้อยู่คือนั่งในร้านเนี่ยได้อยู่ถึง4:00สั่งอาหารได้แต่สั่งแอลกอฮอล์หลัง2:00ไม่ได้แล้วนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ค่ะก็เดินทางไปที่ศูนย์โคชศึกษานะไปเป็นประธานพิธีกฐินช้างนะคะเนี่ยค่ะโดยมีทางสส.สุรินทร์ของพรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานคุณอนุทินเปิดเผยความตอนหนึ่งด้วยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากขึ้นขณะเดียวกันคุณอนุทินยังพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจบอกว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงปีใหม่โดยปีนี้เรามีทั้งรัฐบาลใหม่และมีโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะงักไปเป็นเวลาหลายปีขณะนี้ทุกอย่างกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เป็นปกติที่คนไทยมีความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขอเพียงอย่างเดียวอยากจะให้ทุกคนเคารพกฎหมายอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรากำลังเปิดให้ขยายเวลาปิดสถานบันเทิงและสถานบริการแต่เราไม่ได้ขยายเวลาให้นั่งดื่มสุรามากขึ้นแต่ให้สามารถนั่งอยู่ในร้านเพื่อให้ได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็จะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นรวมถึงการสั่งอาหารสั่งสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์มองว่าจะสามารถขายอาหารได้มากขึ้นด้วยรวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นขออย่างเดียวอย่าให้มีเรื่องของยาเสพติดและมีการอย่าให้มีการอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการรวมถึงให้เข้มงวดเรื่องของการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพอย่างเต็มที่สรุปง่ายๆก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยขานรับและขยายเวลาเปิดผับถึง4:00ในจังหวัดนำร่อง4จังหวัดแต่ไม่อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจาก2:00ก็คือจะกินก็ต้องแบบสั่งก่อน2:00จัดมาเลยจัดมาเลย2:00คือจัดมาก่อนเลยแล้วคือจะนั่งยันเช้าเนี่ยก็ได้คือ4:00ปุ๊บก็รอบิณฑบาตได้เลยแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้ขายถึงเที่ยงคืนใช่ไหมเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะยึดตามเดิมไหม คือที่บอกว่าไม่ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะให้ขายถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ชม2:00เนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดขออภัยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเที่ยงคืนแล้วนั่งในร้านเนี่ยได้4:00ประมาณคือแต่ละที่ก็เหมือนกับว่าเวลาเปิดปิดก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าที่แน่นอนแหละวันที่15เนี่ยนายกรัฐมนตรีเคาะแล้ว4จังหวัดนำร่อง
เริ่มกันก่อนเลยแล้วก็จะจัดเป็นโซนนิ่งไม่ใช่ว่าทุกจังหวัดทั่วจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นโซนนิ่งเป็นโซนนิ่งเฉพาะพื้นที่ที่แบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นแล้วถ้าจังหวัดไหนที่จะมาเนียนจะมาบอกว่าอ้าวก็รัฐบาลให้เปิดผับถึงตีสี่แล้วแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะจังหวัดนำร่องก่อนคุณผิดกฎหมายนะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้สสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะก็กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับที่มีมาตรการในการเปิดขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่สนับสนุนกันมานานแล้วเนื่องจากมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าขายการบริการร้านอาหารและก็อื่นๆด้วยที่เกี่ยวกับการให้คึกคักในช่วงปลายปีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและสถานบันเทิงตามจุดท่องเที่ยวสำคัญมีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มการจ้างงานและการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติในช่วงไฮซีซั่นนี้และก็เชื่อนะครับว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจำนวนมากเลยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ยังถามแต่ความกังวลเนี่ยเรื่องมาตรการด้านความมั่นคงที่สังคมห่วงเยาวชนและก็ยาเสพติดคุณธนกรมองว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สนที่กำลังฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยต้องคุมเข้มในเรื่องนี้ออกมาตรการที่ไว้วางใจเกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและก็ประชาชนด้วยตั้งแต่การขออนุญาตเปิดสถานบริการสถานบริการต้องให้ถูกต้องด้วยมีการตรวจเข้มพกอาวุธปืนสแกนยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานบันเทิงที่สำคัญตรวจเข้มไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่ากำหนดเข้าใช้สถานบันเทิงนะครับและการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยเมาไม่ขับหากมีมาตรการคุมเข้มดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถคลายข้อกังวลและก็สร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนก่อนระบุทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งไม่ละเลยปล่อยผ่านสิ่งกฎหมายผมมั่นใจว่าการที่รัฐบาลออกมาตรการขยายเวลาเปิดสถานบริการสถานบันเทิงถึงตีสี่และก็มาตรการอื่นๆที่จะทยอยออกมานั้นจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงท้ายปี2566อย่างแน่นอนครับค่ะและนอกจากอัธยาแล้วเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่นำร่องก็ขานรับนะเพราะมองว่าการเปิดสถานบริการถึงตีสี่เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ล่าสุดทีมข่าวไปพูดคุยกับนางลิซ่าแฮมิลตันค่ะเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนของเมืองพัทยาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยมองว่าถ้าหากมีการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสี่เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคกลางคืนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากที่ผ่านมาช่วงสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากผ่านเที่ยงคืนนักท่องเที่ยวถึงจะมาใช้เงินมากขึ้นเมืองพัทยาเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่ามีนโยบายนี้จริงๆนะจะสามารถสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้อย่างดีเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็ยังมีความนิยมมาเที่ยวเมืองพัทยาเป็นอันดับต้นๆซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มองว่าถ้ามีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมามากขึ้นขณะที่ภูเก็ตเองคุณผู้ชมคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ขานรับนโยบายนี้เช่นเดียวกันแล้วบอกด้วยนะคะว่าจะต้องมีการจัดระเบียบเรื่องของยาเสพติดปราบปรามให้ได้ทั่วทั้งเกาะคุณผู้ชมโดยคุณโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่ภูเก็ตเองเนี่ยนะคะก็ขานรับนะแต่กังวลเรื่องของนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหลังจากนี้จะต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนแล้วก็ยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าจะมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกในระยะเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนอย่างเข้มข้นและเป็นการตัดต้นตอการระบาดของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนการเป็นเมืองปลอดภัยทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะนับไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยค่ะคือพอขยายเวลาเปิดผับแน่นอนประชาชนเองเนี่ยกังวลทั้งในเรื่องของการเปิดให้มอมเมาประชาชนไหมเปิดให้แบบเยาวชนเข้าไปใช้บริการอันนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็ละเลยมีการบุกจับกันไปก็หลายจังหวัดอย่างที่เชียงใหม่เองก็เพิ่งบุกจับไป2แห่งแล้วก็ไปเจอปัญหาเปิดให้เด็กเข้ามาใช้บริการมีการขายยาเสพติดกันในร้านเลยคือถ้าขยายเวลาจริงๆอ่ะไอ้ปัญหาพวกนี้ก็จะต้องมีการต้องเข้มงวดขึ้นนะ
แต่ต้องศึกษากันต่อแหละเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองก็บอกแล้วบอกว่ามันอยู่ในช่วงทดลองอ่ะใช่ค่ะช่วงคลาว15ธันวาคมนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะพักเบรกกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามเรื่องวุ่นๆของพรรคก้าวไกลกันหน่อยเห็นบอกว่าล่าสุดส.ส.เพชรกรุณพลได้มีการเหมือนกับว่าลายหลุดออกมาสั่งห้ามสมาชิกของพรรคก้าวไกลพูดเกี่ยวกับเรื่องปมคุกคามทางเพศติดตามได้ช่วงหน้าครับเบรกนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพรรคก้าวไกลกันหน่อยซึ่งเมื่อวานนี้เราได้มีการโฟนอินพูดคุยกับรองโฆษกพรรคก้าวไกลคุณลิซ่าพักขมลหรือนันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คุณปูอัดได้มีการแถลงการออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งจริงๆเนี่ยตามเงื่อนไขนะครับที่มีการยื่นให้คุณปูอัดเนี่ยบอกว่าให้มีการอะไรนะปฏิบัติตามแนวทาง4 ข้อโดยเฉพาะการให้ไปขอโทษแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ข้อแรกก็เหมือนเป็นการขัดมติของพรรคไปแล้วเพราะว่าวันแถลงในวันนั้นเนี่ยลักษณะคือไม่ได้มีการแบบขอโทษหรือว่าเยียวยาผู้เสียหายแบบบริสุทธิ์ใจแต่ลักษณะเหมือนเป็นการออกมาแก้ต่างแล้วก็ปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คุกคามทางเพศมากกว่าแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่าโอ้หลังจากที่ได้ฟังคุณปูอัดเนี่ยแถลงไปแล้วเนี่ยมองว่าโหเหมือนกับว่าไม่ได้มีจิตสำนึกเลยไม่ได้มีการขอโทษแบบจริงๆจังๆมีความจริงใจเลยรวมไปถึงก็เขาเรียกว่าอะไรนะนักข่าวเองก็เป็นการจับสังเกตใช่ไหมมีการโค้งมีการโค้งขอโทษอะไรแบบโค้งแบบ6ครั้ง6ครั้งเลยเหรอ6ครั้งคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณปูอัดได้มีการแถลงการไปนะครับออกมาแถลงข่าวครั้งสำคัญไปเมื่อวานนี้นะครับได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของคุณชัยยามพวานโดยมีการระบุว่าคุณชัยยามพวานวันนี้จะไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับหรือแถลงข่าวอีกครั้งโดยวันนี้ก็คือเมื่อวานนะครับมีแผนจะไปทำบุญที่ต่างจังหวัดแล้วมองว่าสิ่งที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ฝันเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่มติของพรรคซึ่งเมื่อวานที่ได้แถลงข่าวชี้แจงและขอโทษผู้เสียหายทั้ง3คนก็ได้ชี้แจงเป็นข้อไปแล้วส่วนหลังจากนี้ที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก็ถือว่าเป็นอำนาจในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับพร้อมยืนยันการแถลงข่าวเมื่อวันที่ผ่านมาได้ชี้แจงทุกอย่างตามข้อเท็จจริงและความบริสุทธิ์ใจที่จะขอโทษนะครับส่วนเรื่องจะลาออกหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่มีการลาออกนะครับขอให้เป็นการประชุมจากมติพรรคออกมาอย่างชัดเจนก่อนขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะครับโดยจะรอให้ครบกำหนดระยะเวลาที่พรรคได้แจ้งมติคำสั่งให้คุณชัยยามพวานดำเนินการภายในวันที่4พฤศจิกายนก่อนที่จะมีการเรียกประชุมถึงการดำเนินการหลังจากนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้วันอาทิตย์น่าจะหยุดพักผ่อนกับครอบครัวกันแล้ววันพรุ่งนี้สื่อเนี่ยก็คงต้องไปตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหนคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายนจะมีการสัมมนาส.ส.พรรคนะครับที่จังหวัดระยองด้วยและก็คาดว่าจะมีการหยิบยกเอาประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการที่ประชุมด้วยก่อนที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณาว่าคุณชัยยามพวานกระทำการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคตามหนังสือแจ้งคำสั่งหรือเปล่านะครับซึ่งผู้ที่ต้องตามกันต่อในส่วนของประเด็นนี้พูดง่ายๆก็คือเมื่อวานนี้พ้นกำหนดเส้นตายและเดดไลน์ที่ทางคณะกรรมการบริหารพรรคเขาขีดเส้นไว้ให้คุณปูอัดเนี่ยออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งชี้แจงแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจขอโทษผู้เสียหายแบบจริงใจแล้วก็ให้เยียวยาผู้เสียหายด้วยแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเดินสายทำบุญที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าไปที่จังหวัดไหนนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ปรากฏว่าเขามีการแชร์คลิปหนึ่งแชร์กันว่อนในโลกออนไลน์คุณผู้ชมคะเป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยของส.ส.ปูอัดเนี่ยนะไปให้สัมภาษณ์กลางวงล้อมของนักข่าวแล้วปรากฏไปพูดถึงเหตุการณ์ที่ส.ส.ปูอัดเนี่ยไปคุกคามทางเพศผู้เสียหาย3คนโดยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผู้เสียหายทั้ง3คนเนี่ยแอบชอบส.ส.ปูอัดแต่ว่าส.ส.ไม่เล่นด้วยก็เลยมีการไปเล่นงานส.ส.ปูอัดคุณผู้ชมลองไปดูคลิปบางช่วงกันหน่อยค่ะท่านผู้ช่วยส.ส.ปูอัดเนี่ยเขายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยมีแต่น้องๆเนี่ยมาเล่นงานซึ่งน้องๆเนี่ยก็ทำงานอยู่กับผมนี่แหละน้องๆเนี่ยแอบชอบคุณปูอัดทั้งหมดแล้วไม่ได้ดั่งใจก็ออกมาเล่นงานครับเดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวรอนะครับเขาจะเอาชื่อเสียงมาเสียงเลยล่ะพี่แอบ
นี่เป็นคลิปที่ทางเนชั่นทีวีของเราถ่ายไว้ได้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นคลิปในขณะที่ผู้ชายคนนี้นะอ้างว่าเป็นผู้ช่วยของสสปูอัดคุยกับนักข่าวบอกว่าเหยื่อที่ถูกคุกคามทางเพศเนี่ยมาแอบชอบสสทุกคนเลยแล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็ออกมาเล่นงานเนี่ยค่ะล่าสุดชาวเน็ตเนี่ยนะก็แห่กันแชร์คลิปนี้เนี่ยนะคะที่มีนักข่าวของเราเนี่ยกำลัง Facebook Live หนึ่งในทีมงานของนายชัยยามพวานหรือว่าปูอัดกำลังพูดคุยกับนักข่าวระหว่างรอทำข่าวการประชุมกรรมการบริหารพรรคและสสพรรคก้าวไกลถึงกรณีการพิจารณา2สสที่ถูกร้องเรียนว่าถูกคุกคามทางเพศซึ่งคลิปนี้เนี่ยถ่ายเอาไว้ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยชายคนนี้เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ทางสสปูอัดเขายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยนะมีแต่น้องๆเนี่ยมาเล่นงานซึ่งน้องๆเขาก็ทำงานอยู่กับตนเองเนี่ยแหละก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนไปแบบไปร้องเรียนในลักษณะนี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทีนี้นักข่าวก็พยายามถามว่าเป็นพี่อ่ะเป็นผู้ช่วยของสสปูอัดใช่หรือไม่ชายคนนี้ก็บอกว่าใช่ผมเป็นผู้ช่วยอาวุโสคุมน้องๆทั้งหมดซึ่งน้องๆเขาก็ยังลอยหน้าลอยตาออกมาพูดอยู่ฝ่ายเดียวเกี่ยวกับน้องๆเนี่ยนะผมทราบมาว่าเขาแอบชอบคุณปูอัดทุกคนเลยแล้วพอไม่ได้ดั่งใจเขาก็เลยออกมาเล่นงานยังไงอยากให้จะรอนะอยากให้รอนะเออหมายถึงรออะไรอยากให้รอการออกมาชี้แจงของปูอัดไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์วันที่1ใช่ไหมแล้วปูอัดออกมาแถลงวันที่3ก็หมายถึงน่าจะหมายถึงว่าให้รอการออกมาชี้แจงของปูอัดเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยมีแต่น้องๆที่เป็นคนออกมาร้องเรียนเออเหมือนกับแบบฟังความข้างเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะคลิปนี้มันกลายเป็นไวรัลจริงๆนะแม้กระทั่งสกของพรรคก้าวไกลอย่างสกเนิร์สคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยสกบางซื่อยังเอาคลิปนี้ไปแชร์ใน Twitter คุณผู้ชมแล้วเหมือนจะหัวร้อนเลยนะหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้สกเนิร์สถึงขั้นระบุบอกว่าสรุปว่าทีมชายแท้ปัจจุบันคิดแบบนี้หรือคะถึงออกมาแถลงใส่เน็กไทใส่สูทที่หลอกเอาของเหยื่อมาแอคติ้งเสียงสั่นตอนเนิร์สโดนหลอกก็ชื่นชมมันเหมือนกันไม่รู้จะเอามาอ่านออกสื่อแล้วกำเงินที่เนิร์สให้ไปด้วยบ้างไหมและฝากไปถึงคนหนึ่งบางจุดๆบอกว่าด้วยความเคารพบางคนนี้กำลังทำงานให้มิจฉาชีพอยู่นะคะอาจจะยากที่จะยอมรับเพราะพี่รักและช่วยเขามาตั้งแต่เขายังไม่มีอะไรเลยจนถึงวันนี้หนูนับถือน้ำใจพี่มากแต่หนูอยากให้พี่รักตัวเองแล้วมองผู้ชายคนนี้ตามความเป็นจริงเสียทีลองคุยกับทางพรรคเพื่อรับข้อมูลอีกด้านหนึ่งยังไม่สายเกินไปนะคะนอกจากนี้สก.เนิร์ดยังไปชี้แจงในโพสต์ของตัวเองว่าคนนี้เป็นผู้ช่วยของผู้ถูกร้องนะคะไม่ใช่ของส่วนกลางของพรรคเหมือนกับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของสส.ปูอัดไม่ใช่ผู้ช่วยของพรรคนะจะมาเหมารวมไม่ได้ว่าเป็นคนของพรรคนะค่ะคือถ้าจำกันได้สก.เนิร์ดใช่ไหมใช่ค่ะแกก็ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกๆเลยที่มีมติพักออกมาเนี่ยนะครับก็บอกว่ารับไม่ได้เลยโอ้โหกับมติพักว่าทำไมขับสสแจ้แต่ในส่วนของสสปูอัดเนี่ยเหมือนกับว่าถูกแขวนไว้ก่อนค่ะคือก็รับไม่ได้นะครับกับมติของพักก้าวไกลคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ในส่วนของโฆษกพักก้าวไกลคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับเนชั่นออนไลน์เหมือนกันต่อกรณีคุกคามทางเพศของสสปูอัดชัยยามพวานโดยบอกว่าขณะนี้คงต้องรอให้พ้นวันที่4พฤศจิกายนนี้ไปก่อนโดยหัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณาว่าคุณชัยยามพวานกระทำการให้เป็นไปตามมติพรรคของกรรมการบริหารพรรคหรือไม่โดยหากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าคุณชัยยามพวานกระทำการขัดต่อมติของคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติคณะกรรมการบริหารพรรคดังกล่าวอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับและหากมีความผิดจริงก็จะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกับส.ส.ของพรรคเพื่อมีมติให้นายชัยยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลหรือไม่ต่อไปซึ่งถ้าหากเล่าย้อนเนี่ยคุณนายติมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กระแสสังคมเนี่ยก็เพ่งเล็งไปบอกว่าเป็นคนที่บวชอุ้มคุณปูอัดหรือเปล่าอยู่ใน22คนหรือเปล่าแต่ก็ปฏิเสธนะปฏิเสธคุณนายติมบอกแล้วว่าวันนั้นเนี่ยผมโหวตขับออกผมไม่ได้โหวตหนุนนะแล้วก็
จริงๆก็มีการขุดภาพในอดีตที่ผ่านมาที่คุณชัยยามพวานเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นทีมงานผู้ช่วยหาเสียงของคุณไอติมในสมัยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแน่นอนแหละครับกระแสสังคมก็มุ่งไปที่คุณไอติมแต่ก็ได้มีการปฏิเสธไปที่เรียบร้อยบอกว่าโหวตขับออกนะวันนั้นผมโหวตตามมติของพรรคก็คือให้ขับออกค่ะเรื่องนี้เหมือนจะไม่จบง่ายคุณผู้ชมครับล่าสุดในส่วนของผู้เสียหายได้มีการส่งจดหมายถึงพรรคก้าวไกลแล้วนะครับบอกว่าเสียใจที่พรรคไม่ขับปูอัดออกล่าสุดมีผู้ใช้ X รายหนึ่งนะครับโพสต์ข้อความพร้อมระบุรูปภาพนะครับบอกว่าจดหมายเปิดผนึกจากอดีตผู้ช่วยหาเสียงถึงกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลทุกท่านคุณผู้ชมพอเกิดภาพนี้เกิดขึ้นเนชั่นทีวีได้มีการตรวจสอบเอกสารนะครับจดหมายเปิดผนึกกับผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกนายชัยยามพวานเนี่ยนะครับคุกคามทางเพศโดยได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกของผู้เสียหายจริงที่ถูกนายชัยยามพวานเนี่ยคุกคามทางเพศทั้ง3คนนะครับร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึกขึ้นมาจริงเพื่อส่งถึงกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและสมาชิกของพรรคก้าวไกลทุกคนภายหลังจากที่พรรคก้าวไกลมีมติคำสั่งส่งนายชัยยามพวานที่แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับโดยใจความสำคัญขออนุญาตเอ่ยแล้วกันนะครับในจดหมายเปิดผนึกเนี่ยระบุว่าในฐานะอดีตผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการแสดงออกของส.ส.ที่ปรากฏในหน้าข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศและการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลการตัดสินครั้งนี้เต็มไปด้วยคำถามนับไม่ถ้วนทั้งจากผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลซึ่งสร้างความรู้สึกน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งและในฐานะของอดีตผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลคณะทำงานของพรรคก้าวไกลอย่างเราก็รู้สึกว่าคุ้มค่าไหมกับการเดินทางร่วมกับพรรคก้าวไกลที่ผ่านมากับการทำงานโหนี่โหขออนุญาตพูดนะกับการทำงานเยี่ยงวัวเยี่ยงควายเพื่ออุทิศกับอุดมการณ์ของพรรคและช่วยเหลือทีมงานแก่พรรคที่เราเชื่อมั่นอยากให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ตระหนักสักนิดว่าการล่วงละเมิดทีมงานผู้ช่วยหาเสียงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และต้องมีหลักฐานมากขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกับความผิดจนสามารถขับออกพรรคได้เอาเป็นบางช่วงแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าส.ส. 22คนมีมติงดออกเสียงหรือไม่ขับส.ส.ที่สร้างเรื่องควรตั้งคำถามกับตัวเองถึงความเหมาะสมของตัวเองในการดำรงตำแหน่งและเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบกับการตัดสินใจดังกล่าวที่สร้างภาพลักษณ์ไม่ดีให้แก่พรรคและท่านควรกระดากปากเมื่อท่านมีโอกาสพูดที่ใดเกี่ยวกับประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศในตลอดของอายุการเป็นส.ส.และก็หมดวาระสุดท้ายนี้บทลงโทษที่สะสมแก่ผู้กระทำล่วงละเมิดการขับออกจากพรรคหรือการลาออกจากส.ส.คงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสักทางเพราะบาดแผลที่ท่านก่อมันยังคงสร้างความจดจำแก่เหยื่อและก็ตั้งคำถามว่าเขาผิดอะไรทำไมถึงรักเขาแบบนี้เนี่ยนะครับในส่วนของผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลได้มีการทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยนะครับว่าโหรับไม่ได้ใช่ค่ะคือก็เป็นท่าทีของผู้เสียหายหลังจากที่เขาได้ฟังการแถลงข่าวของคุณปูอัดชัยยามพวานไปแล้วก็รู้สึกว่ารับไม่ได้กับการแถลงข่าวแบบนั้นที่ไม่ได้ขอโทษอย่างจริงใจขณะเดียวกันคุณผู้ชมคือจดหมายเปิดผนึกเนี่ยมันออกมาสักประมาณช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยจดหมายฉบับนี้ช่วงบ่ายนักข่าวเนี่ยก็พยายามโทรศัพท์ไปหาบรรดาคนของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะฝั่งของส.ส.แต่ปรากฏว่าหลายคนไม่รับโทรศัพท์ครับบางคนเนี่ยคุณผู้ชมรับสายนะแต่บอกว่าผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่ามีคำสั่งว่าให้หยุดพูดแล้วก็คำสั่งให้หยุดพูดอยากจะให้ไปสอบถามคนที่พูดได้มีอยู่แค่2คนเท่านั้นก็คือหัวหน้าพรรคแล้วก็โฆษกของพรรคซึ่งแน่นอนหัวหน้าพรรคก็ติดต่อไม่ได้โฆษกของพรรคก็ติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันคือเมื่อวานเนี้ยทางทีมงานของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการติดต่อไปหาคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับซึ่งท่านเองก็รับสายแล้วก็บอกว่าไม่สะดวกเหมือนกันค่ะหัวหน้าพรรคก็ไม่พูดใช่ไหมปรากฏว่าคุณผู้ชมคะในช่วงค่ำๆของเมื่อวานเนี่ยมันมีลายหลุดออกมาเป็นลายกลุ่มของส.ส.พรรคเก้าไกลนะคะที่คนที่เป็นคนส่งข้อความเนี่ยเป็นคุณเพชรกรุณพลรองโฆษกของพรรคเก้าไกลลักษณะข้อความเนี่ยนะมีการส่งไปหาส.ส.ของพรรคแล้วก็ผู้ช่วยส.ส.ระบุข้อความบอกว่าผมทราบมาว่าผู้ช่วยผู้เชี่ยวผู้ชำน่าจะย่อมาจากผู้ช่วย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ชำนาญใช่ไหมจะออกจดหมายเปิดผนึกในเหตุการณ์คุกคามทางเพศทางหัวหน้าพรรคได้ขอให้ส.ส.ทุกคนหยุดการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เพราะมันจะไปกลบการยื่นกฎหมายที่สำคัญของพรรคไม่ว่าจะเรื่องของการยุบกอรมน.หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อพรรคสั่งให้ส.ส.หยุดสื่อสารแต่ผู้ช่วยส.ส.จะสื่อสารเสียเองแบบนี้ผมไม่มีอำนาจในการไปออกคำสั่งกับทุกท่านแต่ผมมีหน้าที่ในการนำข้อมูลจากพรรคมาให้ทุกท่านได้ทราบส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ทุกท่านจะเลือกกันเองนะครับแล้วก็ลงชื่อทิ้งท้ายว่ากรุณพลเทียนสุวรรณคือลักษณะก็คือถ้าจะให้แปลความจากข้อความของคุณเพชรครับก็คือก่อนหน้านี้ทางหัวหน้าพรรคได้สั่งส.ส.แล้วว่าให้หยุดพูดเรื่องของการคุกคามทางเพศหยุดไปให้สัมภาษณ์ซะแต่เหมือนกับบรรดาผู้ช่วยออกมาเคลื่อนไหวออกมาจะทำจดหมายเปิดผนึกซะเองตัวเองก็ไม่มีอำนาจสั่งผู้ช่วยก็เลยบอกให้แต่ละคนใช้วิจารณญาณละกันว่าหลังจากนี้ไม่ควรที่จะออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกับแบบให้รูดซิปปากไปเลยอันนี้เป็นเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรออกมาเปิดเผยใช่ไหมครับค่ะล่าสุดนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามเรื่องนี้ไปทางด้านเจ้าตัวเลยนะครับคุณกรุณพลเทียนสุวรรณก็ได้รับคำตอบนะครับว่าเป็นการเขียนข้อความของตนจริงแต่ไม่ใช่การบังคับส.ส.และผู้ช่วยส.ส.หรือผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.เพียงแต่เป็นความร่วมมือโดยเฉพาะในส่วนของผู้ช่วยส.ส.นะครับที่จะออกจดหมายเปิดผนึกที่เพื่อนช่วยผู้ช่วยส.ส.ถูกคุกคามทางเพศไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการนะและหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ได้กำหนดแล้วว่าจะให้คุณชัยยามพวานทำตามมติพรรคในวันที่4พฤศจิกายนนี้ซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยในต้นสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาจะมีมติขับออกจากพรรคหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าทุกคนอย่าเพิ่งพูดได้ไหมรอให้ในส่วนของกระบวนการเนี่ยมันรันไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนจะไปผิดประเด็นบางคนเองก็ไปพูดให้การผิดประเด็นอะไรแบบนั้นมั้งคงอาจจะกลัวภาพลักษณ์ด้วยของพรรคก้าวไกลค่ะโดยเฉพาะคือเขากลัวว่าข่าวนี้เนี่ยจะไปกลบข่าวอื่นๆที่พรรคก้าวไกลกำลังจะเสนอสดกฎหมายสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการยุบกอรมน.แล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญใช่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญประมาณว่าถ้าเกิดว่าไปให้สัมภาษณ์ไปตอบประเด็นไอ้ประเด็นพวกนี้มันจะไปกลบสิ่งที่พรรคก้าวไกลเขากำลังจะขับเคลื่อนอยู่ก็เลยขอความร่วมมือว่าให้งดพูดก่อนขณะเดียวกันคุณผู้ชมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคุณศรีสุวรรณจันยานะคะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเตรียมจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อปปช.ให้สอบจริยธรรม2ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศโดยคุณศรีสุวรรณนะคะก็มีการร่อนจดหมายเชิญสื่อเลยนะบอกว่าตนเองเนี่ยจะไปยื่นปปช.ในวันจันทร์เวลา10นาฬิกานะคะโดยบอกว่าองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจะเดินทางไปยื่นคำร้องเนื่องจากมองว่าผลของการประชุมหัวหน้าพรรคที่ออกมาระบุว่าทั้ง2กรณีส.ส.มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงขัดต่อวินัยของพรรคขั้นร้ายแรงแล้วก็มีให้มติให้ขับส.ส.ปราจีนบุรีออกจากการเป็นสมาชิกพรรคส่วนส.ส.อีกคนหนึ่งให้ตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดและคาดโทษซึ่งกรณีนี้เนี่ยมองว่าปปช.มีอำนาจในการไต่สวนและสามารถให้ความเห็นการกระทำของส.ส.คนดังกล่าวว่าเป็นการฝ่าฝืนมติจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่และหากวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนจะมีการยื่นส่งให้ศาลส่งให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนตำแหน่งส.ส.และตัดสิทธิ์พรรคการเมืองตามคันลองของกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะมาต่อสายพูดคุยนะคะกับโฆษกของพักรวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์มุมมองคนนอกมองยังไงกับพักก้าวไกลโดยเฉพาะประเด็นตอนนี้ที่พักก้าวไกลสั่งให้ส.ส.รูดซิปปากเรื่องของการคุกคามทางเพศติดตามช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มาตามกันต่อนะคะกับประเด็นร้อนของพักก้าวไกลวันนี้เนี่ยเราอยากจะมองในมุมของกระจกสะท้อนมาจากคนนอกกันหน่อยว่าเรื่องของส.ส.คุกคามทางเพศคนนอกเขามองยังไงหลังจากที่ทางกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักมีท่าทีออกมาว่าให้ส.ส.ในพรรครวมไปถึงสมาชิกพรรคเนี่ยหยุดพูดเรื่องนี้เหมือนเป็นการแบบว่าอ่ะรูดซิปปากไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะคนนอกเขามองยังไงเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยกับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ค่ะส.ส.ราชบุรีของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณก๊อฟคุณแอลและท่านผู้ฟังครับผมอัครเดชมุนิทักษ์โลสสราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติครับค่ะก่อนหน้านี้เห็นท่านโฆษกออกมาเคลื่อนไหวพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะให้มุมมองกับประชาชนเกี่ยวกับว่าต่อไปเนี่ยเวลาจะเลือกสสอย่าไปเลือกแค่กระแสของพรรคอยากจะให้มองไปที่ตัวบุคคลด้วยอะไรคือเหตุผลเป็นหรือว่าเป็นแบบแรงจูงใจให้เราต้องออกมาพูดเรื่องนี้อะคะครับเนื่องจากก็มีการพูดคุยกันนะครับกับทางสื่อมวลชนนะครับผมก็ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ไปนะครับว่ากระบวนการในการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับที่จะดำเนินการผมเองเนี่ยอยู่คนละพรรคกันนะครับเราก็เคารพนะครับในกระบวนการของพรรคก้าวไกลก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงนะครับแต่สิ่งที่วันนี้เนี่ยที่อยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็สังคมเนี่ยได้ร่วมกันดูกรณีนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ในการที่จะได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งหน้าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการทางการเมืองก็คือพรรคการเมืองได้พิจารณาไปนะครับแล้วก็กระบวนการทางสังคมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณากรณีนี้ไปส่วนกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้กระบวนการทางความยุติธรรมเนี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับได้ดำเนินการไปเราก็มานั่งคิดว่าสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากเคสนี้เนี่ยหรือกรณีนี้เนี่ยในการที่จะพัฒนากระบวนการทางการเมืองหรือกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราให้ความเห็นเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าครับอาจจะรวมไปถึงการคัดกรองบุคลากรหลังจากนี้ของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยไหมครับว่าจะต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดเข้มข้นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแน่นอนครับพอดีผมต้องบอกคุณก๊อฟแล้วก็คุณแอลก่อนนะครับผมเองเนี่ยเป็นทั้งอดีตกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วผมก็เป็นอดีตกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสพิจารณากฎหมายที่สำคัญถึงสามฉบับด้วยกันนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเราก็มีการแก้ไขนะครับกฎหมายเนี่ยจากการเลือกตั้งคุณก๊อฟคุณแอลจำได้ไหมครับสมัยการเลือกตั้งปี2562เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งบัตรใบเดียวนะครับพอมาเป็นปี2566ที่เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งบัตร2ใบนะครับมันมีความแตกต่างกันครับการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้หลักความคิดที่ว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคนะครับฉะนั้นวิธีการเลือกตั้งเนี่ยคนกับพรรคเนี่ยอยู่ในบัตรเดียวกันนะครับก็คือเลือกพรรคการเมืองเลยนะครับกับคนเนี่ยอยู่ในบัตรใบเดียวกันนะครับไม่ว่าพรรคการเมืองจะชอบพรรคการเมืองหรือไม่ชอบพรรคการเมืองนี้ชอบบุคคลนี้หรือไม่บุคคลนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องตัดสินใจเลือกเลยนะครับบางคนไม่ชอบพรรคแต่ชอบคนบางคนชอบคนไม่ชอบพรรคก็ต้องตัดสินใจเลือกก็กั้นใจเลือกอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบคนกับชอบพรรคอยู่ในบัตรใบเดียวกันอันนี้ก็แล้วไปนะครับอันนี้คือหลักการรัฐธรรมนูญปี2562พอมาปี2566นะครับผมเองเป็นส.ส.ด้วยแล้วก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตอนนั้นเนี่ยยัตติในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นยัตติที่มีการแก้ไขบัตรจาก1ใบเป็น2ใบเนี่ยก็เป็นยัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในสมัยนั้นคุณก็คุณแอลคงจำได้ก็เป็นยัตติของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ยื่นไปทั้งหมดเนี่ยมีหลายพรรคการเมืองด้วยกันนะครับแล้วยื่นไปเนี่ย10กว่ายัตตินะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ14ยัตติด้วยกันนะครับแต่ว่าผ่านยัตติเดียวก็คือยัตติที่สวเนี่ยให้ลงมติสนับสนุนนะครับก็คือแก้บัตรเลือกตั้งจากบัตร1ใบเป็น2ใบบัตร2ใบเนี่ยนะครับเราเองในฐานะที่เป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับฉบับนี้เนี่ยก็คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจากบัตร1ใบเป็น2ใบเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของอะไรครับก็เป็นเรื่องของการที่หลักคิดในการเลือกตั้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือเลือกคนที่รักแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยบัตร2ใบเนี่ยก็คือบัตรใบแรกเนี่ยก็คือบัตรเลือกคนบัตรใบที่2เนี่ยก็คือบัตรเลือกพรรคนะครับเวลาเราเข้ากลุ่มหาเราจะได้บัตร2ใบก็คือเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบมันเปลี่ยนแล้วนะฮะคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคเนี่ยไม่ใช่แล้วก็มาเป็นเลือกคนที่รักแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบงั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ากระแสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะส่งลง
ใครก็แล้วแต่เนี่ยเราชอบพรรคไหนเราก็เลือกปัดนั้นทั้งสองใบแต่จากนี้ไปเนี่ยนะครับเราต้องเข้ามาสู่หลักความคิดของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็คือเลือกคนที่รักแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบนะครับก็ต้องเลือกคนเนี่ยก็ต้องเลือกว่ามีผลงานไหมนะครับหรือใครเคยทำงานเพื่อสังคมไหมถึงไม่เคยเป็นส.ส.มาเนี่ยแล้วเคยทำงานเพื่อสังคมไหมนะครับมีประวัติการศึกษายังไงนะครับมีประวัติทางคดีอาชญากรรมหรือไม่อย่างไรนะครับหรือมีข้อร้องเรียนใดๆหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องดูพฤติกรรมดูภูมิหลังดูประวัติการศึกษาประวัติการทำงานนะครับประวัติการทำงานเพื่อสังคมด้วยนะครับพี่น้องประชาชนก็จะต้องดูในบุคคุณสมบัติของบุคคลแต่ละคนที่มาลงสมัครด้วยส่วนแบบที่สองก็คือบัตรเลือกพรรคการเมืองก็ต้องเลือกนโยบายของพรรคเลือกอุดมการณ์ของพรรคอันนั้นก็คือเลือกในส่วนของบัตรพรรคการเมืองอันนี้คือสิ่งที่เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบฉะนั้นมันเหตุการณ์นี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ในการที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องกลับมาคิดนะครับถ้ายังเป็นรัฐธรรมนูญที่เรากำลังจะแก้เนี่ยนะครับถ้ายังเป็นบัตรสองใบอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบเราก็ต้องกั้นกองบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนคุณก็คุณแอลต้องไม่ลืมนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมอำนาจรัฐบาลก็มาจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับถูกต้องไหมครับต้องได้เสียงเกินถึงหนึ่งก่อนของสภาผู้แทนราษฎรถึงจะตั้งรัฐบาลได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็ต้องมีส.ส.อยู่ในมือนะครับฉะนั้นเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับนอกจากจะมาตั้งรัฐบาลแล้วเมื่อตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยส.ส.ก็ต้องมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคุณก็พูดเอาต้องอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีหน้าที่แค่ออกกฎหมายอย่างเดียวพี่น้องประชาชนบางท่านยังเข้าใจว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีหน้าที่ออกกฎหมายอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ครับฝ่ายนิติบัญญัติน่ะมีหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเราจะเห็นได้รัฐธรรมนูญเนี่ยหลายๆมาตราเนี่ยให้อำนาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นยตินะครับอภิปรายไว้วางใจก็ดียื่นกระทู้ก็ทีกระทู้ถามก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อหารือประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ดีนะครับฉะนั้นการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.เนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยให้ความเห็นเรื่องนี้ไปครับว่าจากกรณีนี้เนี่ยเราควรจะได้อะไรมากกว่าครับโอเคค่ะอย่างนี้หน้าที่ของสภาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทที่ถูกจับจ้องเหมือนกันโดยเฉพาะท่าทีต่อเรื่องของส.ส.สองคนที่คุกคามทางเพศผู้หญิงเนี่ยนะคือทราบมาว่าในสภาเองเนี่ยก็มีคณะกรรมการจริยธรรมที่จะตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมของส.ส.ด้วยตอนนี้ในฐานะที่เราก็เป็นส.ส.ในสภามองว่าหลังจากนี้จะมีการเข้าชื่อกันยื่นต่อประธานสภาเพื่อตรวจสอบจริยธรรมของส.ส.ก้าวไกลเรื่องของการคุกคามทางเพศไหมคะคือเรื่องของจริยธรรมเนี่ยนะครับถ้ามีผู้ร้องนะครับไปที่คือจริยธรรมเนี่ยมันยึดได้2ทางนะครับก็คือประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็จะใช้ประมวลกฎหมายจริยธรรมเนี่ยเหมือนกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ร้องเนี่ยก็สามารถร้องได้2ทางนะครับก็คือร้องที่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการทั้งส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมานั่งนะครับอันนี้คือคณะกรรมการจริยธรรมในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนที่2ก็คือยื่นที่ปปช.นะครับก็ยื่นทางด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับผมติดตามข่าวนะครับก็ทราบว่ามีผู้ไปยื่นร้องแล้วทั้งสองส่วนนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามเลยว่าในส่วนของคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยมันมีจริยธรรมเนี่ยมันก็มีหมวด1หมวด2หมวด3นะครับว่าจริยธรรมไหนมันผิดตรงไหนร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรหรือปปช.เนี่ยจะชี้นะครับแล้วก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยด้วยนะครับฉะนั้นสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีนะครับว่าจะให้พ้นสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรนะครับโทษสูงสุดคืออะไรคะสำหรับในส่วนของการสอบของสภาที่สอบจริยธรรมอะค่ะลาออกจากส.ส.เลยไหมคะคือที่ผ่านมาก็มีการหลายเคสนะครับหลายกรณีก็มีการตัดสินว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงคือการผิดจริยธรรมเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องให้พ้นจากสภาพส.ส.แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับบางแล้วก็มีเรื่องของการพักทันการตักเตือนการพักทันนะครับมันมีหลายระดับนะครับเรื่องอยู่ที่ว่าคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยจะชี้อย่างไรนะครับแล้วก็ศาลจะมีความเห็นอย่างไรนะครับคณะกรรมการจริยธรรมก็มี
มีอำนาจในการที่จะส่งศาลหรือไม่ส่งศาลผิดหรือไม่ผิดนะครับฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการจริยธรรมก็ต้องใช้ดุลพินิจแล้วก็ลงมติด้วยนะครับในแต่ละกรณีไปนะครับไม่ใช่ว่าทุกเคสแล้วจะต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือให้พ้นสมัครส.ส.ทั้งหมดอะไรเนี่ยมันมีการลงโทษหลายระดับนะครับค่ะคุณอัครเดชครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีในส่วนของแกนนำพรรคเนี่ยนะออกมาบอกว่าส.ส.เนี่ยควรรูดซิปปากไปก่อนมองแบบนี้ยังไงบ้างมองเรื่องนี้ยังไงบ้างส.ส.ควรทำไมนะครับควรรูดซิปปากแบบไม่ควรออกมาพูดเรื่องนี้อะฮะในเรื่องของคุกคามทางเพศแบบขอให้เงียบไปก่อนอะไรแบบเนี้ยฮะมีการผมก็เคารพในกระบวนการในพรรคก้าวไกลนะครับพอดีผมอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติก็อยู่กันคนละพรรคกันนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าในแต่ละพรรคก็มีกระบวนการผมเข้าใจว่าถ้าให้รูดซิปปากเนี่ยคือให้หยุดพูดหยุดให้สัมภาษณ์นะครับแต่ก็ยังเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลยังมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับยังทวิตเตอร์อยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างส.ส.แต่ละท่านในการแสดงจุดยืนแล้วก็รวมการของตนที่มีต่อกรณีนี้เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลคงมีกระบวนการต่อจากนี้ไปนะครับถึงสั่งให้ส.ส.ได้หยุดให้สัมภาษณ์หรืออะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลก็มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการหรือสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างใดนะครับผมเข้าใจว่าเขาคงมีกระบวนการรองรับกรณีนี้อยู่นะครับค่ะแบบนี้ท่าทีที่แสดงออกมาที่สั่งให้ส.ส.หรือสมาชิกพรรคหยุดพูดเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนไปปิดการรับรู้ของสังคมที่ควรจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงไหมคะโดยเฉพาะผลการสอบที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนออกมาบอกนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสังคมให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องนี้ค่ะคือจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมีนโยบายให้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหยุดให้สัมภาษณ์เนี่ยพรรคก้าวไกลก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าตอนนี้กระบวนการในพรรคเนี่ยนะครับไปถึงไหนอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าน่าจะสามารถที่จะชี้แจงสังคมได้นะครับในขั้นตอนนี้เพราะว่าสังคมก็เฝ้าติดตามอยู่ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลคงมีกระบวนการตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับก็พี่น้องประชาชนก็แล้วก็สื่อมวลชนก็ติดตามต่ออย่างนี้เนี่ยพรรคเก้าไกลก็คงมีคำตอบผมเข้าใจว่ากรรมการบริหารพรรคเก้าไกลที่ทำอยู่ขณะนี้เนี่ยก็คงได้ติดตามแต่ข่าวนะครับก็คงเร่งดำเนินการเคสนี้ให้ได้ข้อสรุปเร็วๆนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับจากที่ติดตามในข่าวนะครับค่ะเอาละค่ะพูดคุยค่ะครบถ้วนนะคะพูดคุยกับท่านโฆษกรวมไทยสร้างชาติเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะที่มาเข้าสายกับรายการเนชั่นทันข่าวเช้าขอบพระคุณค่ะพระคุณครับครับขอบคุณคุณก๊อฟคุณแอลครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นท่าทีนะจากมุมมองของคนนอกที่มองเข้าไปถึงปัญหาเรื่องของการคุกคามทางเพศของพรรคก้าวไกลก็บอกว่าจริงๆมันก็มีช่องในการดำเนินการนะไม่ใช่แค่ในพรรคเขาไปจัดการกันเองแต่ก็มีช่องที่จะให้ไปร้องกับกรรมการจริยธรรมของสภาแล้วก็ไปร้องกับปปช.ซึ่งทั้งสองส่วนตอนนี้ก็มีคนเตรียมจะไปร้องแล้วโดยเฉพาะคุณศรีสุวรรณที่จะไปวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมจากพรรครวมไทยสร้างชาติเราข้ามไปที่อีกพรรคหนึ่งพรรคภูมิใจไทยที่ก็ได้ร่วมรัฐบาลเหมือนกันก็มีคำถามออกมาว่าเอ๊พรรคภูมิใจไทยเนี่ยโอ้เขามีทีเด็ดอะไรถึงได้แบบเข้าร่วมรัฐบาลได้แบบทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะล่าสุดอะค่ะทีมข่าวการเมืองของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เปิดใจนะคะเนี่ยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยของเรามีเคล็ดลับอย่างนึงก็คือเราเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับพรรคไหนเลยนะโดยเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลสัจจะต้องมีการเบี้ยวในสภาหรือการแทงหลังเพื่อนอันนี้ให้สบายใจได้เราเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังบอกด้วยค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคขนาดกลางแต่ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อความเป็นไปของรัฐบาลนะเพราะว่าถ้าหากให้ย้อนไปดูผลการเลือกตั้งปี62ภูมิใจไทยภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคได้เข้าร่วมรัฐบาลลุงตู่ชนิดที่ต้องขู่ขาติดกันเพราะหากตีจากแยกย้ายส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเช่นเดียวกับรัฐบาลของคุณเศรษฐาพรรคภูมิใจไทยก็ได้คะแนนเสียง71ที่นั่งจึงได้รับเทียบเชิญให้มาเป็นเสาค้ำยันในพรรคร่วมชนิดที่ว่าขาดกันเสียไม่ได้แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เริ่มมีซุ้มเสียงจากส.ส.ภูมิใจไทยออกมาท้วงติงแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างในเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอีกฝากหนึ่งเสนอว่าให้พรรคภูมิใจไทยลอยแพรัฐบาลเพื่อเขย่าเก้าอี้นายกเศรษฐาไปเลยไหมแต่ลึกๆแล้วภูมิใจไทยคิดอย่างไรกับการร่วมรัฐบาลเศรษฐากันแน่นี่ค่ะคุณพิพัฒน์ก็เปิดใจด้วยนะถึงนโยบายสโลแกนของภูมิใจไทยที่บอกว่าพูดแล้วทำลองไปฟังเสียงของคุณพิพัฒน์ค่ะ
ท่านคือสิ่งไหนที่เรารับปากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนเมื่อรับปากไปแล้วเราต้องทำให้ได้เราถึงแม้ว่าทำไม่ได้ 100% เราก็ต้องทำให้เห็นว่าเราทำให้แล้วนะแต่การขับเคลื่อนในการกระทำก็อยู่ที่ระยะเวลาหรือห่วงของการกระทำในแต่ละเรื่องว่าเรามีอำนาจขอบเขตในการกระทำตรงนั้นเนี่ยขนาดไหนก็ตรงนี้เป็นเรื่องของสังคมเราก็ต้องหาวิธีว่าในเมื่อเป็นเรื่องของสังคมเราจะทำยังไงให้สังคมนี้ดีขึ้นคุณพิพัฒน์ยังบอกนะครับบอกวันนี้พรรคภูมิใจไทยดูแลกระทรวงสังคมทำอย่างไรเกี่ยวกับคนให้มากที่สุดต่อไปดึงเยาวชนเหล่านั้นกลับมาสู่ตนเองว่ามองตัวเองนะครับว่ามีความฝันอะไรมีความคิดอย่างไรตัวเองอยากไปทางไหนให้วางแนวทางได้เลยไม่ใช่ให้คนมาป้อนความคิดคุณแล้วก็ฝันแต่เป็นจริงก็ไม่รู้แต่หากทำตามสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยวางไว้4ปีหลังจากนี้มั่นใจว่าน้องๆเยาวชนจบมามีงานทำแน่นอนและหลายคนสายสามัญต้องคิดให้ดีครับตัวเองมีความคิดอย่างไรตัวเองอยากจะไปทางไหนให้วางแนวได้เลยไม่ใช่ว่าใครมาป้อนความคิดคุณแล้วคุณก็ฝันแต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าทำตามแนวตามที่พระภูมิใจไทยเราวางแผน4ปีหลังจากนี้ผมมั่นใจนะครับว่าน้องๆเยาวชนจบมามีงานทำแน่นอนและคนที่ไปสายสามัญก็ต้องคิดให้ดีนะครับคุณอย่าไปฟังเพื่อนคุณอย่าไปตามใจพ่อแม่ว่าอยากให้คุณเรียนอะไรหรืออย่าไปดูจากโฆษณาคุณอยากจะเรียนอะไรนู่นนี่นั่นประสุดท้ายทำไงครับจบมาแล้วไม่ชอบไม่ชอบทำไมไม่มีงานทำเนี่ยผมถามว่าอยู่รวมได้ทุกพักเพราะพักไม่เคยแทงข้างหลังคุณพิพัฒน์บอกว่าถามผมเนี่ยพักมอบความไว้วางใจดูแล14จังหวัดภาคใต้ได้ส.ส.มา8คนนะครับรอบ2ได้ส.ส.เขตมา12คนเท่ากับเติบโตมา 50% ในรอบหน้าอยู่ที่การวางพื้นฐานนะครับว่าขณะนี้ในเรื่องของ4กระทรวงสังคมมั่นใจว่าเราควรมีส.ส.ภาคใต้ไม่น้อยกว่า20คนถามว่าความก้าวกระโดดมั้ยถ้าขึ้น 50% 8เป็น12เนี่ยนะครับจาก12ขึ้น 50% เท่ากับ18คนถือว่าโอเวอร์ 50% เล็กน้อยประมาณการ20คนครั้งหน้าเราจะได้30คน40คนแล้วก็50คนเป็นเรื่องของความเพ้อฝันแต่ถ้าเราทำงานด้านสังคมให้ความเป็นอยู่ชาวบ้านที่ดีขึ้นสามารถทำให้เยาวชนรู้สึกว่าพรรคภูมิใจไทยให้ข้อคิดและคำแนะนำชีวิตมั่นคงแก่น้องๆเขาอาจจะเลือกเรามากกว่าที่กล่าวมาก็เป็นไปได้ครับนี่ก็คือเคล็ดลับของพรรคภูมิใจไทยจากปากของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าเหตุใดภูมิใจไทยเนี่ยถึงเข้าร่วมทำงานได้กับทุกรัฐบาลเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่เคยแทงหลังเพื่อนนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเนชั่นทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้ดิฉันแอลสารัตและคุณอิติปิโสภคนันท์ภูมานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ